าสู่รายการกรุงศรีเดอะโพสต์คิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้นะคะจากที่มีคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะคะว่าการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยมันสะดวกมันง่ายมันรวดเร็วแต่ว่ามันมีความปลอดภัยด้วยหรือเปล่าเออน่าคิดกรุงศรีเดอะโพสต์คิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะกับโค้ชทางการเงินจากธนาคารกรุงศรีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับโค้ชเรย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมคะโค้ชเดี๋ยวนี้เราทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันสะดวกเนี่ยมันก็ต้องปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกวันนี้มันมีข่าวมิจฉาชีพเยอะมากเลยนะคะก็อยากจะมาเตือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะเราจะมีวิธีการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันยังไงให้ปลอดภัยกันในยุคนี้ก็เชื่อว่าในช่วงที่โควิดกำลังจะหมดไปเนี่ยลูกค้าก็คงจะคุ้นเคยกับการใช้งานโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าสะดวกสบายทำรายการได้ด้วยตนเองไม่ต้องเดินทางนะคะแต่ในด้วยความสะดวกสบายเนี่ยก็ต้องมากับความปลอดภัยด้วยและในวันนี้นะคะโค้ชก็จะขอมาแชร์เคล็ดไม่ลับสำหรับการใช้ KMA กรุงศรีโมบายแอปพลิเคชันให้ปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะวิธีแรกค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสต่างๆบนโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นในแชทหรือว่าในโน้ตต่างๆก็แล้วแต่ค่ะทำไมอ่ะคือเราห้ามเก็บข้อมูลส่วนตัวนี้ไว้แล้วถ้าเราจำไม่ได้ต้องทำยังไงล่ะคะเราอาจจะมีวิธีที่เราจำง่ายๆอย่างเช่นว่าเป็นโค้ดลับที่แบบว่าโค้ดลับเราจำได้จะได้ไม่มีใครสามารถแฮกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้ในมือถือจะเป็นยังไงล่ะคะบางทีเนี่ยมือถือเราอาจจะมีคนมายืมไปเนาะหรือว่าเราทำมือถือหาย oh, no. กรณีอย่างแบบนี้ค่ะคือนึกภาพตามง่ายๆสมมติมือถือเราหายก็เหมือนกับเรายื่นมือถือให้เขาเลยเอาไปเลยจ้ามีหมดทุกอย่างใช่เข้าบัญชีของเราได้เลยอะไรแบบนี้ค่ะวิธีที่สองเหรอคะไม่ใช้รหัสล็อกหน้าจอเดียวกันกับรหัสเข้าโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันค่ะทำไมเราไม่ควรใช้รหัสเดียวกันเพราะว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงนะคะในกรณีที่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยสามารถaccess เข้ามาอาจจะเป็นด้วยตัวของอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลอะไรเงี้ยค่ะการที่เราใช้ตัวของพาสเวิร์ดแยกกันนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ค่ะวิธีที่3นะคะก็คือให้จำกัดวงเงินของการใช้งานโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันค่ะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชำระเงินโอนเงินถอนเงินจ่ายผ่านบัตรเดบิตลูกค้าที่ใช้ KMA กรุงศรีโมบายแอปพลิเคชันก็สามารถเซตลิมิตให้ตรงกับการใช้งานที่เป็นปกติได้ฉาชีพเนี่ยแทนที่จะโอนเงินออกจากบัญชีเราเป็นจำนวนเยอะๆเนาะก็จะช่วยลดความเสี่ยงให้น้อยลงนะคะแล้วก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยไม่กระเป๋าฉีกเวลาที่เราช้อปปิ้งได้ด้วยช่วยได้สองเด้งเลยใช่ค่ะเตือนสติตัวเราเองด้วยค่ะวิธีที่4ค่ะหลังจากที่เราทำธุรกรรมเสร็จทุกครั้งเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมล็อกเอาท์นะคะออกจากตัวของบัญชีหรือว่าให้ปิดแอปไปเลยค่ะทำไมเราต้องล็อกเอาท์ด้วยคะนี่ปุ๊บก็ไม่ค่อยได้ทำเหมือนกันไงทุกคนคือกรณีที่ว่าเราอาจจะวางมือถือไว้แล้วมีใครมาหยิบต่อนะคะหรือว่าเราทำมือถือหายคนอื่นสามารถ access เข้าตัวของ mobile banking application เราได้ง่ายนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นการลดความเสี่ยงอีกระดับหนึ่งเราเปิดประตูบ้านเอาไว้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจำเป็นนะคะต่อไปวิธีที่5ค่ะโค้ชคะเปิดรับการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมนะคะผ่านทาง SMS หรือว่าอีเมลนะคะลูกค้าที่ใช้ KMA กรุงศรี mobile application เนี่ยสามารถเปิดรับการแจ้งเตือนได้นะคะผ่านทางการตั้งค่าในแอปก็สามารถรับ SMS แล้วก็อีเมลได้ค่ะซึ่งมันช่วยมากเลยใช่ไหมคะแบบช่วยเราป้องกันมิจฉาชีพอันนี้ก็จะมาถึงข้อที่6เมื่อเราเปิดรับการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยก็ต้องหมั่นตรวจสอบนะคะตรวจสอบ SMS แล้วก็อีเมลของเราด้วยค่ะจริงค่ะบางคนตั้งไว้แต่ไม่เคยตรวจใช่ใช่ก็ในกรณีที่เราได้รับการแจ้งเตือนนะคะว่าเราเนี่ยมีรายการโอนเงินออกจากบัญชีค่ะค่ะตรงนี้เราก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่ามันเป็นรายการที่เราทำเองหรือเปล่าเนาะถ้าสมมติว่าเจอว่ามันเป็นรายการที่เอาเราไม่ได้โอนนะแบบนี้เราก็จะได้สามารถอายัดหรือว่าเทคแอคชั่นได้ทันท่วงทีค่ะพูดง่ายๆว่าพบความเคลื่อนไหวที่เราไม่ได้เป็นคนเคลื่อนไหวเองอ่ะเราก็จะรู้ทันท่วงทีแล้วก็สามารถจะระงับยับยั้งได้ทันใช่ค่ะค่ะอันนี้6ข้อแล้วต่อไปวิธีที่7ค่ะโค้ชคะวิธีที่7นะคะก็คือตรวจสอบการขอใช้สิทธิ์หรือว่าการเข้าถึงการใช้สิทธิ์ของแอปพลิเคชันบนมือถือของเราคือเขาจะขึ้นมาหลังจากดาวน์โหลดแล้วกดใช้ก็จะขึ้นมาว่าขอเข้าถึงนี่นะใช่ค่ะแล้วก็กดตกลงไปอันนี้ห้ามทำหรอคะในกรณีที่เราดาวน์โหลดมาแล้วมันเป็นประเภทของการแต่งรูปแต่การขอใช้สิทธิ์การเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการอ่านเขียน SMS แบบนี้แสดงว่าเกินของประเภทการใช้งานของแอปแล้วนะคะหรือว่าถ้าเราดูแล้วว่าแอปเนี้ย
มันน่าสงสัยเราก็สามารถที่จะลบแอปนั้นทิ้งได้เลยค่ะว้าวอันนี้คือพูดแค่ว่าเราโหลดแอปแต่งรูปเขาก็ควรจะเข้าถึงแค่แกลเลอรี่รูปภาพแต่ถ้าเขาไปขอเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อหรืออย่างอื่นที่มันไม่ใช่หมวดเกี่ยวกับรูปภาพเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าแอปนี้อาจจะมีความอันตรายซ่อนอยู่ใช่ค่ะถูกต้องโหอะไรกันแป๊บเดียวเดินทางถึงวิธีที่8แล้วเหรอเนี่ยวิธีที่8นะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานโทรศัพท์ Android สามารถกดเข้าไปในการตั้งค่าแล้วก็เลือกปิดการติดตั้งแอปจากแหล่งภายนอกซึ่งตรงนี้เนี่ย Google Protect เนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวกรองคอยฟิลเตอร์ตัวของแอปที่อาจจะมีความเสี่ยงออกไม่ให้ติดตั้งบนมือถือของเรานั่นเองค่ะอันนี้คือมิจฉาชีพเขาจะเข้ามายังไงคะถ้าเกิดผ่านวิธีการนี้แอปพวกนี้ก็เป็นแอปที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ควบคุมการสื่อสารระยะไกลซึ่งก็จะอาจเข้ามาหลอกเอาข้อมูลของเราอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเรามีการกดสกัดกั้นไว้นะคะก็อาจจะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งค่ะตั้งค่าไว้ก่อนเลยค่ะนะคะแต่วิธีที่โค้ดเรย์แนะนำมามีประโยชน์มากๆบางข้อโอ๋ก็เพิ่งรู้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะโค้ดเรย์มีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆบ้างเชิญค่ะก็สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ KMA กรุงศรีโมบายแอปพลิเคชันนะคะตัวของแอปพลิเคชันเองอะค่ะก็มีความปลอดภัยที่สูงนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีมิจฉาชีพที่คอยฉกฉวยโอกาสอยู่หามุกใหม่ๆมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยทำตาม8ขั้นตอนนี้ได้ก็จะสามารถใช้งานตัวของแอปนี้ได้อย่างปลอดภัยสบายใจและได้ประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะเอาละค่ะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับความรู้กันอัดแน่นเต็มเอี่ยมกันไปเลยนะคะสุดท้ายนี้ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในกรุงศรี The Coach คิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้โอ้ฝากติดตามเอาไว้หน่อยทุกช่องทางของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube หรือว่า Clubhouse พิมพ์เหมือนกันเลยค่ะกรุงศรีซิมเพิลชีวิตง่ายได้ทุกวันค่ะวันนี้เจ้าโอ๋แล้วก็โค้ชเวย์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ